แมลงหัวแดงที่เราถามไปว่าหัวแมลงตัวสีดำเนี่ยครับคือมันมีชาวบ้านอยู่ที่นครนายกเขาก็บอกนักข่าวช่วยไปดูหน่อยเถอะเพราะว่ามันมีแมลงมาบุกบ้านไม่ใช่ตัว2ตัวนะเป็นพันตัวแล้วปรากฏว่ามันเป็นแมลงที่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนหัวเนี่ยเหมือนน้องแฟงในสีแดงแดงกว่านี้อีกตัวนี้คือว่าสีดำนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความแปลกมันอยู่ว่าเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเพราะไม่เคยเจอแล้วเนี่ยกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายไหมก็เลยอยากจะถามผู้รู้ผมก็เลยฝากถามผู้ชมด้วยเผื่อว่าเผื่อจะรู้จะเห็นเนาะจะเห็นแบบคล้ายๆกันว่ามันมีอันตรายไหมเดี๋ยวไปดูภาพเลยดีกว่านะฮะผู้ชมครับว่าแมลงที่บอกมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับนี่ฮะชาวบ้านเขาก็ก้มดูกันอยู่ครับว่าไปพบเห็นแมลงในมาบุกบ้านนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบว่าแสงสลัวๆนะแต่ว่านี่ดูใกล้ๆครับคุณผู้ชมฮะดูใกล้ๆดูนะฮะมันก็สวยดีนะหัวเนี่ยมันสีแดงเนาะขา ยาวๆนะครับแขนยาวๆตัวเนี่ยลวดลายเป็นแบบนี้ฮะเป็นทางยาวสลับกับขาวด้วยลำตัวเนี่ยก็มีสีขาวสลับกับดำนะฮะทีนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนี่นะครับคือไปดูที่บ้านของนางสุนีลิมวดีที่พักอยู่ในหมู่12ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับหลังจากที่แจ้งว่ามีแมลงไม่ทราบชนิดกำลังจะบุกเข้าบ้านของตนซึ่งความแปลกประหลาดเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเห็นแมลงชนิดนี้มาก่อนด้วยก็พบว่าแมลงดังกล่าวนี่นะครับมีจำนวนเป็นพันๆตัวฮะมันก็จะอาศัยอยู่ที่บริเวณต้นหญ้าหน้าบ้านแล้วก็กำลังจะขยับเข้าบ้านไปเรื่อยๆด้วยโดยแมลงดังกล่าวเนี่ยนะครับมีลักษณะลำตัวยาวประมาณสัก2เซนติเมตรครับตัวสีดำหัวสีแดงนางสุนีก็บอกว่าแมลงยังเริ่มมากันตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆของเมื่อวานนี้จนช่วงเย็นนะฮะก็ยังจับตัวกันอยู่บนต้นหญ้าจำนวนมากขึ้นเกรงว่าจะได้รับอันตรายเบื้องต้นนะฮะเพจเรื่องจริงนครนายกก็ได้นำภาพถ่ายของแมลงดังกล่าวที่บุกบ้านคนมาลงในเพจและก็ได้มีสมาชิกเพจเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นด้วงน้ำมันซึ่งมีพิษร้ายแรงใครเนี่ยไปโดนนะก็จะมีอาการคันและผุพองหรือถ้าใครนะครับนำไปกินประมาณ 2-3 ตัวก็จะได้รับอันตรายถึงชีวิตทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้ามาจัดการกับแมลงชนิดดังกล่าวอย่างเร่งด่วนพี่เจเจมาตอบแล้วแมลงกินผักขมแฟนก็หาข้อมูลเซิร์ชคำว่าแมลงผักขมมีไหมเหมือนกันเป๊ะเลยคุณผู้ชมมีเขาบอกว่าแมลงกินผักขมอย่างที่พี่เจเจให้ข้อมูลเนี่ยมีหัวสีส้มแดงส่วนอื่นของลำตัวมีสีเทาสลับดำปีกเนี่ยมีสีขาวปนเทาพาดตามความยาวหน้าตาเหมือนกันเป๊ะใช่ครับบอกว่าส่วนใหญ่จะพบทั่วไปตามเนินดอนเนินหน้าบ้านมันเป็นแมลงมีพิษร้ายนะคะตามข้อมูลในโลกออนไลน์เขาระบุแบบนี้บอกว่าแมลงชนิดนี้หากโดนรบกวนจะพ่นสารพิษชื่อว่าแคนทาริตินซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายผิวหนังได้มีผื่นได้ปวดแสบปวดร้อนได้เข้าตาก็ทำให้ตาอักเสบด้วยอันนี้เกิดขึ้นที่นครนายกเหรอเพราะเขาบอกว่าแมลงตัวนี้เนี่ยเหมือนถิ่นอาศัยพบได้ตามทั่วไปแถวๆตามดึ่งดอนดึ่งหน้าบ้านนะฮะน่าจะแถวอีสานใช่ภาคอีสานน่ะเขาบอกจะเจอกันบ่อยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไปเจอที่นครนายกก็ต้องแนะนำเด็กๆเขาบอกว่าเจอแล้วหนีให้ห่างเลยเพราะว่าเด็กๆเห็นแบบนี้อาจจะไปจับหรือเปล่าคะไม่ได้นะคะตกลงอันตรายปะอันตรายโทษได้อุ้ยคุณผู้ชมฮะแมลงที่เห็นอยู่นี่นะฮะตกลงอันตรายนะครับแคนทาริดินสารแคนทาริดินเนี่ยพี่เจเจบอกแถวบ้านก็มีที่เชียงใหม่อะค่ะพี่เจเจเคยโดนมันต่อยหรือว่าโดนพ่นพิษไหมฮะแต่ว่าขอบคุณพี่เจเจมากๆนะครับที่ส่งข้อมูลมานะครับว่ามันคือแมลงอะไรแล้วคุณผู้ชมนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเคยพบเห็นแมลงนี้ไหมครับแต่ในเบื้องต้นที่เราค้นหากันนะฮะในข้อมูลที่น้องแขกบอกก็ชัวร์แล้วแหละใช่เพราะว่าในของเพจของศิลปวัฒนธรรมอีสานจุฬาลงกรณ์เขาก็ระบุแมลงชนิดนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็บอกว่าไอสารแคนทาริดินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าร่างกายได้รับสารนี้เข้าไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนมีเลือดปนออกมาอุจจาระและปัสสาวะปนเลือดความดันต่ำหมดสติได้หากเกินกว่า10มิลลิกรัมคือถ้าได้รับในปริมาณที่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าสัมผัสเนี่ยผิวหนังผุพองปวดแสบปวดร้อนถ้าเข้าตาตาอักเสบได้คือถ้าแต่ว่าถ้ากินเข้าไปอาการก็อย่างที่บอก
พี่เจเจบอกว่าไม่เคยแตะเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอจะลองยาเลยฮะไม่ต้องลองก็ได้ยาลองครับพี่เจเจแต่ตอนแรกที่พี่เจเจไอ้นี่มานะบอกมาแบบเล่นมุกก่อนนะพี่เจเจคือแมลงเนี่ยเราเห็นภาพกำลังกินผักอยู่นะเราก็นึกว่าแมลงกินผักขมแต่มันชื่อแมลงผักขมจริงใช่ใช่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะนี่จากเว็บอะไรนะเนี่ยแหละครับที่บอกชมรมศิลปะวัฒนธรรมอีสานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะคือบ้านแฟนที่สีคิ้วไม่เคยเห็นมาบอกนี้แฟนไม่เคยเห็นส่วนมากจะที่ไหนอีสานหรออีสานแต่นี่มาที่นครนายกเนาะนครนายกก็อยู่ในพื้นที่ไงโคราชด้วยไงติดกันนั่นแหละจริงๆฟังว่ามันไปได้ทุกที่แล้วค่ะครับโหอีตายแล้วแล้วก็พี่เจเจไม่ต้องเอามาฝากนะครับเป็นห่วงเด็กๆไงเนาะใช่ดังนั้นครับหากว่าใครอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็คือที่นครนายกนะฮะพอได้ชมแบบนี้แล้วเราต้องบอกนะครับว่าอย่าไปลองสัมผัสดูกินไม่ได้นะกินไม่ได้มาทอดกินอย่างเงี้ยไม่ได้เออไม่น่าเชื่อจะมีคนจับไปทอดกินครับนึกว่ามันกรอบๆมันๆเนาะแต่เข้าใจว่าตัวมันแข็งดูจากสภาพปีกมาแล้วเนี่ยค่ะเห็นก็หลีกให้ไกลแต่ก็ยังไม่มีคำแนะนำเหมือนกันนะว่าทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้มันมาอยู่แถวนี้ได้นะครับพี่เจเจถามมาพี่ต๋องคุณต๋องทานไหมคะเดี๋ยวพ่อส่งไปให้พี่เจเจชิมแล้วอร่อยก็น่าสนใจครับ